สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีจะมาพูดคุยในหัวข้อ6ราศีที่จะมีเกณฑ์รวยฟ้าผ่านะครับผมมองว่าในช่วงชีวิตของคนนะครับก็มักจะมีความคาดหวังในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนนะครับว่าตัวเองมีโชคลาภกับเขาบ้างหรือเปล่าการที่ผมอยู่ในอาชีพนี้มานานกว่า10กว่าปีมีแต่คนพูดอยู่ประโยคหนึ่งก็คือว่าฉันจะมีโชคมีลาภไหมผมจะมีโชคมีลาภไหมผมจะรวยหรือเปล่าซึ่งองค์ประกอบในเรื่องของคำถามตรงนี้เราเจอกันมาเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะบอกได้กับคนทุกคนว่าคุณจะรวยคุณจะมีโชคคุณจะได้มาอย่างง่ายดายหรือเปล่ามันก็ต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าตอนนี้ดวงดาวที่มันโคจรในปัจจุบันสัมพันธ์กับดวงชะตาของคุณหรือเปล่าถ้าสัมพันธ์นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภหรือมีโอเกณฑ์ที่จะได้เงินหรือจะมีเกณฑ์ที่จะรวยแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวถามว่าในวันนี้ทุกๆคนมีความคาดหวังตรงนี้แต่มันจะมีสักกี่คนหรือกี่ราศีที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้โชคได้ลาภหรือรวยแบบฟ้าผ่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แต่เท่าที่ผมได้วิเคราะห์ในดวงจรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็เห็นจะมีอยู่ประมาณสัก6ราศีที่มีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้โชคได้ลาภหรือรวยแบบปังเลยทีเดียวฉะนั้น6ราศีที่ว่านี้มีราศีใดบ้างก็เริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับสำหรับองค์ประกอบที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภผมมีดาวที่จะสัมพันธ์กันในดวงชะตาว่ามันมีเหตุผลอย่างไรนะครับดาวพระเกศจะย้ายช่วงวันที่1สิงหาคมคือเดือนหน้านี้และจะอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีลาภในดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภฉะนั้นดาวพระเกศตัวนี้มันจะอยู่หรือทับในช่องลาภะหรือช่องลาภอีกประมาณ2เดือนก็คือจนถึงเดือนกันยายนฉะนั้นในช่วงไฮไลท์2เดือนนี้โอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากคนที่เป็นผู้ใหญ่จากคนที่อยู่ในศีลในธรรมจากคนที่อาจจะเขาเรียกว่าไม่เอาละก็คืออยากจะให้อยากจะช่วยเหลือเราก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่อีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้มันมาก็คือในเรื่องของการเสี่ยงแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสี่ยงเยอะนะครับอย่างน้อยถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สักใบ2ใบชุด2ชุดก็มีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภจากสิ่งที่คุณลงทุนไปนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณจะได้ภายในช่วงเดือนสิงหาและก็ภายในไม่เกินเดือนกันยามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นโอกาสของชาวราศีพฤษภอดทนอีกสักนิดนึงผมมั่นใจว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะรวยแบบฟ้าผ่าหรือรวยแบบมีความคาดไม่ถึงเลยทีเดียวก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมองค์ประกอบของชาวราศีกรกฎซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็นั่นหมายความว่าตำแหน่งของดาวการเงินคือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและดาวอาทิตย์นี้ก็ยังทับลัคนาของชาวราศีกรกฎจนถึงวันที่16สิงหาคมฉะนั้นตลอดระยะเวลาประมาณ20กว่าวันนี้โอกาสที่ชาวราศีกรกฎที่จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภหรือมีโอกาสร่ำรวยแบบฟ้าผ่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลสนับสนุนในองค์ประกอบที่2ก็คือตำแหน่งของดาวพระราหูดาวพระราหูในตัวของมันนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของการเสี่ยงฉะนั้นการที่ราหูทับลัคนาคุณโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโอกาสที่คุณจะได้มันมามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ราหูตัวนี้ทับลัคนาของคุณอีกประมาณ7เดือนจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีหน้าฉะนั้นองค์ประกอบของดวงดาวที่มันทับลัคนาของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้คุณมีโอกาสที่จะรวยคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ภายในเร็วๆนี้นะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภรวยแบบฟ้าผ่าก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กันยา
ถึง15ตุลาคมสำหรับชาวราศีกันแล้วด้วยองค์ประกอบของดวงดาวมีนัยยะอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือตำแหน่งของการเงินทับลัคนาของคุณนั่นคือดาวพระศุกร์การที่ทับลัคนาของคุณมันเริ่มทับตั้งแต่วันที่1สิงหานี้และมันอยู่ในราศีที่ดีต่อตัวของคุณเป็นระยะเวลาประมาณ5เดือนก็คืออยู่ในเดือนสิงหากันยาตุลาพิกาธันวาคมฉะนั้นภายใน5เดือนนี้ชาวราศีกันทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มันได้มาอย่างง่ายดายหรือจะรวยแบบพลิกผันทันทีทันใดก็เกิดขึ้นได้องค์ประกอบที่2คือดาวประจำตัวของตนเองไปตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จฉะนั้นการที่ราศีกันมีดาวดีตกในเรือนดีนั่นหมายความว่าคุณจะหยิบจับหรือทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้มาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่3ตำแหน่งของดาวพระเกศเล็งมาที่ตัวของคุณดาวพระเกศเล็งมาที่ตัวคุณในระยะเวลาร่วมๆ2เดือนฉะนั้นมันจะส่งพลังส่งสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณหากคุณไปขอบนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือโอกาสที่คุณจะได้มันมาอย่างง่ายดายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ3เรื่องนี้สำหรับชาวราศีกันจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองได้มาอย่างพลิกแผ่นดินเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่ 2-3 อย่างเหมือนกันนะครับที่อาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนโตหรือได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสำหรับชาวราศีธนูแล้วประเด็นแรกก็คือตอนนี้ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จการที่ดาวประจำตัวตกในเรือนนี้และยังตกเป็นแบบนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนฉะนั้นตลอดระยะเวลา2เดือนที่จะดำเนินการต่อไปในช่วงเดือนสิงหาและก็กันยายนโอกาสที่คุณจะหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่คุณจะได้มาแบบง่ายๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้องค์ประกอบที่2ดาวการเงินทับลัคนาของคุณไอ้ดาวการเงินเนี่ยมันทับลัคนาของคุณนั่นหมายความว่าคุณหยิบจับหรือทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างง่ายดายก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้และมันไม่ได้แค่ทับเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่มายังทับไปจนถึงต้นปี2564ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้อะไรมาอย่างง่ายๆทำอะไรก็แล้วแต่ผลตอบแทนผลกำไรมันเข้ามาหาคุณแตกต่างจากคนอื่นๆที่อาจจะมีดาวไม่ดีนะครับตำแหน่งไม่ดีนักทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะเสมอตัวหรือไม่ก็ขาดทุนด้วยแต่คุณทำอะไรในช่วงนี้ดูเหมือนจะได้เข้ามาอย่างง่ายดายและได้เข้ามาในวงเงินหรือในบัดเจ็ตที่คุณก็แฮปปี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับชาวราศีธนูที่คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแก่ก้อนโตก้อนใหญ่นั่นหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอาจจะมอบมรดกพินัยกรรมหรือเซ็นทิ้งไว้ให้กับตัวของคุณก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดอาโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาเป็นทรัพย์ก้อนโตเป็นเงินก้อนโตโอกาสที่คุณจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ฉะนั้นโชคลาภที่จะเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับชาวราศีธนูมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะมากแล้วก็น่าจะได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีมังกรหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรแล้วองค์ประกอบในเรื่องของการที่คุณจะมีโชคมีลาภนั่นหมายความว่าการเสี่ยงหรือการเล่นหุ้นการซื้อกองทุนต่างๆหรือซื้อสลากทั้งหลายแหละโอกาสที่คุณจะได้รางวี่รางวัลหรือมีโอกาสที่คุณจะได้แจ็คพอตก้อนโตมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะราหูตำแหน่งของการเงินสำหรับชาวราศีมังกรมันเล็งลัคนาของคุณแล้วการที่เล็งลัคนาของคุณนั้นหมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เลขนั้นมักจะออกมาหรือเลขนั้นมีโอกาสที่ทำให้คุณได้รางวี่รางวัลก้อนโตหรือแม้กระทั่งส่งฝาชิงโชค
ในรายการต่างๆเช่นฝาเครื่องดื่มบำรุงกำลังฝาชาเขียวต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกน้ำอัดลมต่างๆมันมีโอกาสที่คุณส่งฝาส่งชิงโชคแล้วมีโอกาสที่จะได้รางวัลและที่สำคัญฟุตบอลโลกเพิ่งจบไปการที่คุณมีโอกาสได้ส่งไปสนีบัตรที่ทำนายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018บางทีคุณเขียนไปแล้วโอกาสที่ทีมที่คุณเชียร์อยู่ได้เป็นแชมป์คุณก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันฉะนั้นคุณรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณถือว่าตอนนี้มาดีละทำให้ตอนนี้หลายๆองค์ประกอบมันอาจจะบีบคั้นตัวคุณมันเหมือนตอนนี้คุณอาจจะหาวิธีหาหนทางที่จะแก้ปัญหาตัวของคุณไม่ได้แต่มันก็จะมีสิ่งดีๆประทานมาให้คุณได้ลืมตาอ้าปากหรือได้หายใจต่อนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคลาภแบบรวยฟ้าผ่าให้กับตัวของคุณโดยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าทำไมมันถึงได้มาฉะนั้นชาวราศีมังกรตอนนี้คุณใจเย็นอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งคิดอะไรนะครับทำไปตามหน้าที่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะทำให้คุณจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือจากคนที่ธรรมดากลับกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยในช่วงพริบตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับอีกหนึ่งราศีสุดท้ายที่มีโอกาสที่จะรวยฟ้าผ่าเลยทีเดียวก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โดยตำแหน่งของคุณตกเรือนเสียแต่การเดินทางไกลกลับกลายเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ผมจะมองในดวงชะตาของคุณมีอยู่องค์ประกอบอยู่2เรื่องเรื่องแรกตอนนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภตกในเรือนของเนื้องานของคุณนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณทำงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้โชคได้ลาภแต่มันไม่ได้หมายความว่าได้จากการเสี่ยงแต่มันหมายความว่าจะมีงานธุรกิจอาชีพส่งมาให้คุณทำส่งมาให้คุณมากมันไม่ได้มีแค่งานเพียงแค่อย่างเดียวจ็อบเดียวเท่านั้นแต่มีงานหลากหลายอย่างหลากหลายจ็อบเลยทีเดียวฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่พอสมควรเพราะตอนนี้งานมันลุมมาหาตัวของคุณการที่งานมีเยอะรายได้ก็ผลตอบแทนก็มีมากด้วยนะครับอีกประเด็นที่2ตำแหน่งการเงินของคุณตอนนี้ได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็ตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จด้วยตำแหน่งการเงินของคุณยังตกในเรือนโชคลาภและความสำเร็จนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ฉะนั้นชาวราศีมีนตอนนี้งานก็ดีโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีมาหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์ไปหมดคุณจะต่อรองกับคนที่มาให้คุณเอางานมาให้คุณเอาสิ่งดีๆมาให้คุณคุณสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของค่าแรงต่างๆได้เลยโดยที่คนที่เอางานนั้นมาให้คุณก็ไม่ปฏิเสธในการที่คุณร้องขอเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนหรืองานนี้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมีนในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีคุณมีโอกาสรวยฟ้าผ่าเลยทีเดียวฉะนั้น6ราศีที่ผมได้กล่าวไปนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่ามันจะได้เข้ามาอย่างรวดเร็วหรือได้เข้ามาอย่างง่ายดายแต่สำหรับราศีที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนั่นหมายความว่ามันไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่ามีโอกาสเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหรือโอกาสมันจะมาจากช่องทางไหนอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าคุณอยากรู้คุณสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องอื่นกับผมได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459และถ้าท่านใดชมคลิปของผมในครั้งนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ